ใจเกี่ยวกับการใช้ callback นะการ callback นี่เรามันจะเป็นฟังก์ชันอื่นจากฟังก์ชันจำกัดนะสมมติว่าเรามีฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชัน a ฟังก์ชัน x เนาะฟังก์ชัน x แล้วบัดนี้มันมีฟังก์ชัน y นะฟังก์ชัน y อยู่นี่นะบัดนี้สมมติว่าเราจะบอกว่าฟังก์ชัน y นี้ต้องได้ส่งcallback ก็คือเมียงอื่นฟังก์ชัน x เข้ามาเนาะฉะนั้นก็คืออย่างเขาประกาศว่าตัวนี้แมน cb cb จึงเขาประกาศไว้อยู่นี่ว่าเป็นหยังบ่ได้ส่งมีพารามิเตอร์อย่างนั้นแล้วเขาประกาศว่าเป็นประเภท void เนาะฉะนั้นก็คือเมียงตัว cb ตัวนี้จะถูกเอิ้นขึ้นมาเนาะซึ่งว่าค่อยจะทำการใช้ CB ตัวนี้ก่อนเนาะก็คือมีอย่างถามว่ามันมีตัวตนมันมีการป้อนข้อมูลเข้ามาก่อนก็จะเอิ้น CB นี้เข้าไปเนาะแล้วบัดนี้ในฟังก์ชัน x ของเฮานี่หมายความว่านี่เวลาเฮาเอิ้นใส่เนี่ยเฮาก็จะเอิ้นใส่โดยผ่านฟังก์ชัน y เนาะฉะนั้นเฮาเอิ้น y อย่าง y เนาะแล้วตามด้วย x นี่เข้ามาเนาะ x นี่เข้ามาเนาะฟังก์ชัน x เนาะตัวใหญ่เนาะแล้ววันนี้ตัวฟังก์ชัน x นี่เฮาจะเขียนเพิ่มเติมว่าเนาะก็คือเมียงเขาจะเขียนว่า call console log callback เนาะมาดันเขาลองทดลองงานเบิ้งแบบนี้ load montes เนี่ยมันจะบังเอิญบอก callback ขึ้นมาฉะนั้นเขาซื้อฟังก์ชันไว้แล้วฟังก์ชันอีกเข้าไปหรือเปล่ามาเชื่อมกันแบบนี้เนาะแต่สมมติว่าเขาใส่ตัวเปลี่ยนหนึ่งเข้าไปดิสมมติว่าเขาใส่ตัวเปลี่ยนว่าอันนี้มันเอื้อจาก callback ว่าจะเป็นเนาะฉะนั้นก็คืออย่างเขาจะใส่ค่านี้เข้าไปว่าสมมติว่ามีค่าอย่างอีกไว้เป็น string อยู่ดีเนาะแล้วค่อยก็ใส่ตัวนี้เข้าไปว่ามีอย่างอีกไว้เป็น string นี้เข้าไปฉะนั้นก็คือตัว callback ตัวนี้ค่อยก็คือมีอย่างค่อยก็เขียนว่า constant มีอย่าง c จะเท่ากับอย่างsin y เนาะแล้วค่อยก็ใส่อยู่นี่เนาะแล้วค่อยก็ปอน stacy เข้าอยู่นี่ฉะนั้นก็คือ callback นี้ตัวเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่ถูกเอิ้นจากตัวนี้จะถูกแลนเข้ามาในนี้เนาะแล้วตัว callback ตัวนี้เฮาสร้างมานี่ปั๊บนี่ callback ของเฮานี่มันจะบ่มีหยังเข้ามานี่เพราะว่าอย่างเฮาส่งเข้ามานี่ปั๊บนี่เวลาเฮาเอิ้นนี่ปั๊บอีกมันจะบ่มีค่าอย่างบ่ฉะนั้นก็คืออย่างค่อยจะใส่ตัว c นี้เข้าไปเนาะแล้วค่อยก็จะเอิ้นตัวเปลี่ยนนี่เข้ามาสมมุติว่าตัวนี้แม่น c เนาะเป็น string เนาะแล้วค่อยก็ใส่ตัวเปลี่ยนนี้เข้าไปแม่นหยัง c เนาะต้องแลนมาเห็นป่ะ callback sin y แล้ว callback sin y อยู่นี่